แล้วค่ะวันนี้นะคะส้มก็อยู่กับน้องๆจากคณะที่เลิศที่สุดเลยค่ะในเมืองไทยคณะนิเทศจุฬานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วน้องๆมาโปรโมทละครเวทีของนิเทศเนาะใช่ค่ะเรื่องอะไรเอ่ยปีนี้ปีนี้เป็นเรื่องคิดกับแอนค่ะเป็นอยู่ในช่วงยุค90เป็นการย้อนวัยไปสู่สยามในยุคของอนาล็อกที่มาดิจิตอลที่เรายังใช้เพจเจอกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะพาผู้ชมกลับไปสู่ในยุคนั้นไปสู่วัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปีนี้เหมือนเดิมปะก็มีเต้นแล้วก็เต็มที่โคอยู่แล้วก็มีผลงานกำกับยังเป็นของนิสิตอยู่ค่ะไม่ว่าเป็นฉากเพลงสีแสงสีเสียงแสงสีเสียงแล้วก็ชุดก็ยังเป็นผลงานนิสิตเหมือนเดิมค่ะแล้วในนี้มีใครเล่นปะคะอันนี้ไม่มีค่ะอันนี้เป็นฝ่ายประสาทประสาทสัมพันธ์ก็ละครก็จะมีรอบแสดงวันที่23-25ค่ะสิงหาคมแล้วก็วันที่30-1 กันยาค่ะก็ปกติก็คือจะเป็นรอบ1 ทุ่มถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเพิ่มรอบบ่ายโมงค่ะก็สามารถซื้อบัตรได้วันที่1 กรกฎาคมค่ะที่ดิจิตอลเกตเวย์แล้วก็จามจุรีสแควร์ค่ะโอเคก็ใครสนใจที่จะไปดูละครของนิเทศจุฬานะคะรับประกันเราสนุกกันทุกปีแล้วเนอะใช่ก็ไปดูกันได้ค่ะความบันเทิงแล้วก็ในเรื่องของบทก็จะเป็นคอมเมดี้ก็การเตรียมงานของละครเวทีปีนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างมีอะไรสนุกไหมที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังก็ความสนุกก็คือนิสิตก็ยังได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะในการทำละครไม่ว่าจะเป็นทำฉากคอสตูมเสื้อผ้าแสงสีเองก็คือได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันก็มีความสนุกอยู่แล้วแล้วก็ละครปีที่แล้วก็คือจะมีพี่เบบี้ไมล์ที่เป็นประธานเชียร์ก็คือร่วมแสดงใช่ไหมคะแต่ว่าปีนี้ก็คือจะส่งเหมือนกับเป็นตัวแทนก็คือพี่ชายนั่นเองมากำกับเป็นร่วมกับเป็นร่วมกับเองใช่ค่ะเหมือนเดิมเนอะห้องเรียนโล่งเลยทุกคนไปซ้อมละครเวทีกันหมดค่ะสุดท้ายนี้ฝากอะไรถึงคนที่จะมาดูหน่อยค่ะว่าเขาจะได้อะไรบ้างหรือว่าอยากให้เขามาดูเขาจะคาดหวังอะไรได้บ้างจากละครเวทีของเราปีนี้ก็ปีนี้ก็จะมีเป็นกลิ่นอายของความย้อนยุคของละครนะคะก็คือมันจะเป็นยุค90นะคะคนดูเนี่ยก็จะได้รับบรรยากาศเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะของละครที่จะเป็นยุค90ทั้งนั้นเลยค่ะเป็นการย้อนวัยอะไรอย่างงี้กลับไปสู่ความทรงจำเก่าๆกันแล้วก็ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงค่ะจากปกติที่เล่นอยู่ที่หอประชุมจุฬาปีนี้ย้ายมาเล่นกันที่สกาล่าค่ะสกาล่าสยามใช่ได้เป็นกลิ่นอายบรรยากาศของสยามสแควร์ได้แล้วค่ะก็เลยอยากชวนให้ทุกคนลองมาดูกันนะคะปีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆหลายอย่างที่น่าสนใจเลยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าบอสคูโนที่เป็นพี่ชายเนาะเป็นผู้กำกับงานรับประกันความสนุกความตลกได้เลยค่ะค่ะก็เนื้อฝากชาวก็สภาพจุฬาเวทีฮิสด้วยค่ะใครสนใจละครเวทีสนุกๆนะคะรับรองว่านิเทศจุฬาเราไม่ทำผิดหวังทุกปีก็สนุกกันอยู่แล้วก็ไปดูกันค่ะ